ลบร้อนเข้าไปโรงภาพยนตร์กันดีกว่านะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์ไหนน่าดูบ้างที่เข้าโรงภาพยนตร์นะครับอัปเดตกันเลยครับแนะนำหนังประจำสัปดาห์ในวันที่อากาศร้อน35องศาแบบนี้นะฮะคือจะแห้งเหี่ยวกันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เริ่มกันที่บางกอก13เมืองคนตายครับเรื่องราวของเปียหญิงสาวผู้มีสัมผัสพิเศษในการเห็นวิญญาณผู้เป็นกุญแจสำคัญในการไขความลับอาถรรพ์13แห่งในกรุงเทพนะครับได้ตัดสินใจเนี่ยมาร่วมงานกับรายการทีวีที่ต้องไปพิสูจน์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติเพื่อค้นหาความจริงบางอย่างที่ติดตัวเธอมาตั้งแต่ตอนเด็กและการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้เธอรู้ความลับความสยองของด้านมืด13แห่งนั้นล้วนเกี่ยวพันกับเธอทั้งสิ้นครับกันที่เยรูซาเล็มนะคะวัยรุ่นหนุ่ม3คนนะคะขออภัยค่ะวัยรุ่นหนุ่มสาว3คนเดินทางไปเที่ยวกรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลซึ่งพวกเธอได้บันทึกภาพการท่องเที่ยวไว้ตลอดเวลาแต่แล้วนะคะทริปสุดสนุกก็กลายเป็นทริปนรกค่ะเมื่อมีอสูรลึกลับโผล่ที่ใจกลางกรุงนะคะแล้วก็ปลดปล่อยบรรดาปีศาจออกอาละวาดเขมือบผู้คนและแพร่เชื้อให้อีกหลายคนเป็นผีดิบด้วยล่ะค่ะTriple Nine ครับเมื่อทีมปล้นธนาคารที่ประกอบไปด้วยตำรวจช่อชนและอดีตทหารกองกำลังพิเศษถูกบีบให้ต้องทำการโจรกรรมเสี่ยงตายให้กับมาเฟียผู้เหี้ยมโหดครับพวกเขาตัดสินใจว่าหนทางรอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาก็คือการทำให้กองกำลังตำรวจแอตแลนต้าไขว้เขวด้วยรหัสตำรวจ Triple Nine ครับDoes anyone believe maybe something very big is about to go down? Officer down. Would you not to watch it?Friend Request ค่ะติดตามชีวิตของนักเรียนไฮสคูลสาวรอร่านะคะรับบทโดยอลิเซียเดบนัมแครรี่ค่ะหญิงสาวสุดป๊อปเพื่อนเยอะเธอเสพติดโซเชียลมีเดียและชอบแบ่งปันเรื่องราวของตัวเองให้เพื่อนอีก800กว่าคนรู้นะคะจนถึงวันหนึ่งก็มีสาวลึกลับที่ชื่อว่ามารีน่ารับบทโดยรีเชลอเลสนะคะมาขอแอดเธอเป็นเพื่อนจากนั้นชีวิตของลอร่าและคนที่อยู่รอบตัวเธอก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปกับการต้องพบเจอเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เพิ่มระดับความสยองขึ้นเรื่อยๆค่ะWhat's the deal with this girl?